ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเห็นชาวสายหวานนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับแล้วก็ไปกินขนมหวานอร่อยๆนะฮะถ่ายรูปลงโซเชียลกันเต็มเลยนะฮะแต่สำหรับคนไหนนะฮะที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งเสียใจครับเพราะวันนี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับเราอยู่กันที่ M-Quartier นะครับและแน่นอนครับที่นี่นะครับมีขนมหวานที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือที่ซูจิรินี่เองนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับมาที่ร้านซูจิรินะครับทุกคนร้านนี้นะเขาบอกได้เลยว่าโด่งดังมากๆเรื่องชาเขียวนะครับและแน่นอนครับเมนูแรกที่คุณมาปุ๊บต้องสั่งเลยนะฮะซูจิริซันเดย์นะครับมันคือไอศกรีมนะครับรสชาเขียวนะครับและตรงนี้นะฮะสีแดงๆอย่างนี้แน่นอนครับต้องเป็นถั่วแดงนะครับจะเป็นซอสถั่วแดงและข้างใต้นะฮะก็จะมีแบบเป็นข้าวพองด้วยมันก็จะเพิ่มแบบความกรุบกรับมีผิวสัมผัสก็มีอะไรให้เคี้ยวนะฮะกรอบๆจะมีท็อปปิ้งอยู่ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดังโง่นะฮะชิราตามะดังโง่นะครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาเนื้อละเอียดเนียนมากๆตัวซูจิริซันเดย์นะฮะตัวไอศกรีมของเขาอ่ะมันคล้ายๆกับซอฟต์เสิร์ฟแต่ว่ารสชาติความเป็นชาเขียวเนี่ยหอมเข้มข้นมากแต่ว่าไม่ถึงกับขมกินง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆส่วนถั่วแดงของเขาไม่ได้หวานจนเกินไปพอกินด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีหลายผิวสัมผัสมีหลายเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวนอกเหนือจากซูจิริซันเดย์นะครับเขาก็จะมีเป็นพวกขนมเบเกอรี่อย่างอื่นด้วยถ้ามาแล้วนะฮะผมแนะนำอันนี้เลยนะฮะมัทฉะเรดบีนเค้กนะครับเค้กนะฮะชาเขียวแล้วก็จะมีถั่วแดงเลเยอร์อยู่ตรงกลางนะครับเนื้อเค้กดีมากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ชาเขียวเนี่ยห้ามพลาดจริงๆแล้วมาอยู่ในเมนูเบเกอรี่แบบนี้ตัวเค้กของเขาทำได้ดีมากๆแล้วก็ตัวแดงของเขามันหวานนิดๆอร่อยครับเข้ากันดีกับรสขมนิดๆของชาเขียวด้วยอีกหนึ่งเมนูแนะนำเหมือนกันนะฮะอันนี้มัทฉะดาร์กช็อกโกแลตทาร์ตนะครับก็ยังเน้นชาเขียวอยู่นะครับแต่เพิ่มความเป็นแบบกิ๊บเก๋หน่อยก็คือแป้งพายทาร์ตของเขาเนี่ยด้านล่างจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะเป็นมูสชาเขียวแล้วก็ครีมอยู่ด้านบนคือเนี้ยจะแบบเป็นแนวฝรั่งหน่อยตัวทาร์ตของเขาอะครับจะมีรสช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าตัวชาเขียวเนี้ยจะดรอปลงมานิดนึงแล้วก็เพิ่มความเบาตัวมูสมันจะเบามากพอกินเข้าไปปุ๊บเหมือนแบบละลายหายไปเลยทานเพลินจริงๆฮะอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันดีสุดๆนะครับเพราะว่าคุกกี้ร้อนๆ นะครับกับไอศกรีมเย็นๆนะฮะอันนี้ก็คือช็อกโกแลตมัทฉะลาวาคุกกี้นะครับก่อนที่เราจะกินนะฮะก็เอาไอศกรีมนะครับลูกโตๆลูกนี้นะฮะรสมัทฉะชาเขียวนะฮะใส่ลงไปในคุกกี้ที่อบร้อนๆนะฮะคุกกี้ช็อกโกแลตความร้อนความเย็นเมื่อเจอกันครับมันก็จะเกิดความอร่อยเกิดขึ้นนะฮะ wow. อร่อยมากอันนี้เหมือนไม่มีคุกกี้อยู่เลยนะฮะคุกกี้เขาแบบอุ่นๆแล้วแบบมันนุ่มละลายไปในปากเลยแล้วก็ไอศกรีมของเขารสชาติมัทฉะเข้มข้นมากๆมันเป็นอะไรที่ลงตัวและเข้ากันดีจริงๆครับแนะนำเลยนะครับสำหรับสายหวานทุกคนนะครับคนไหนที่เป็นสายชาเขียวมัทฉะแท้ๆนะฮะต้องมาที่นี่เลยครับซูจิริครับทั้งเมนูขนมหวานนะครับหรือว่าไอศกรีมนะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับร้านซูจิรินะครับตั้งอยู่ที่ชั้น7ครับโซนเฮลิกควอเทียนะครับศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับ
เมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมไว้นะครับจะยั่วยวนชวนน่ากินขนาดไหนเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนโอ้ยฮิตกันเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับกับขนมปังเนยนิ่มที่ใครๆเขารับประทานกันนะเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การใช้เนยนะแต่เป็นการใช้นมครับคุณผู้ชมวันนี้ใช้ทั้งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วย2 อย่างเนี่ยใช้รวมกันรับรองขนมปังเนยนิ่มของเราจะอร่อยอร่อยครับวิธีทำขนมปังเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมจนกระทั่งเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนกระทั่งจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงเป็นก้อนกลมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมเนยสดใส่เนยสดชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นขนมปังที่เตรียมไว้ให้มีความหนาประมาณ 1.5 นิ้วทาหน้าขนมปังด้วยครีมเนยสดโรยด้วยน้ำตาลทรายให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับและช่วงหน้าอุ๊ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะแต่วันนี้ต้องรู้จักทั้งเมืองแน่เลยกับขนมเรไรกุหลาบครับ